Thank you.
ฮะนี่จะปวดตอนไหนผมเหรอเออมันหัวปวดแล้วนี่กับผมครับหัวปวดแล้วหลายปีแล้วปวดแล้วสองปีละนี่จะปวดตอนไหนผมไม่ได้ปวดนะอาจารย์ไม่ปวดไม่ได้ปวดใจปวดใจครับปวดใจปวดอยู่กับบ้านนะแล้วก็มีใส่หน้ากากกันเป็นไข้หวัดเหรอเสียงแผลที่นี่มันโควิดฟรีไม่มีโควิดมีแต่ปากมีแต่ปากกับคนนายลิลี่เป็นยังไงฮะเหมือนเดิมนะมันพอเมตตาพอดีแม้แต่ทุกวันทุกวันก็มันไม่ช่วยนะนี่สามคนมาจากมาได้ไสในจังหวัดอุดรค่ะจังหวัดอุดรไม่ใครเชิญเข้ามาเคยดูใน YouTube แล้วตามหาวัดอีกอย่างอ๋อเดี๋ยวเจออะไรดีเหรอเคยดีจัดนายเสด็จหลังทำงานสนุกไหมครับครับโอ้โอเคมาพูดดีพอพูดอะไรไม่ได้มันเมืองมันมีทุกข์มันจะพูดว่าอะไรนะอะไรสักทุกข์กันอะไรสักนายยังไม่เห็นอริยสัจที่หนึ่งหรอกมันพูดก็ไม่ออกนี่ถูกไหมผู้หญิงทำคนละไม่มีทุกข์เหรอก็แสดงว่ายังไม่รู้จักทุกข์นะWhat did you do? เมื่อวานเฮ้ยเมื่อวานกี่ชั่วโมงนั่งสมาธิสองชั่วโมงและนัดโอ้นัดกินเหล้าเด็ดทำได้นะผิดศีลนะไหนที่อุดรมีคนที่ติดโควิดกี่คนที่อยู่ในโรงพยาบาลคนเดียวทางจังหวัดมีกี่คนมันกลัวแต่ปีนี้ก็เห็นละมันไม่มีไข้หวัดนะมีแต่โควิดปกติไข้หวัดนะคนตายเนาะฮะไข้หวัดก็เหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ปีนี้ก็มีแต่โควิดไม่มีไข้หวัดนะแปลกนะปกติคนไม่กลัวไข้หวัดกลัวฮะปอกเพิ่นนั้นมันให้ต้องอยู่สามอาทิตย์นะถึงโควิดมันหายไปมันลบที่วัดนะมันกลัวโควิดหลวงพ่อให้อยู่สามอาทิตย์จะพ้นเขตอยู่คนเดียวได้หรือว่าอยู่คนเดียวแต่เมื่ออยู่คนเดียวก็อาจจะกลัวเหมือนกันนะโอ้ของเราไม่กลัวปากในกรุงเทพเป็นยังไงนัดยังมีม็อบไหมช่วงนี้หยุดอยู่ครับเริ่มปีหน้าปีหน้าเที่ยวนี้ฉลองปีใหม่ก่อนแล้วจะม็อบมาเอา
ภัยมันเล่นมวยในวัดนะเหรียญอยู่ในนี้เอาออกได้ไหมคะออกเลยหลอดตู้นะคะเออไม่ต้องใส่ในตู้นะก็ เอาแต่เหรียญออกไปหยอดก็ได้อายุกี่ปีกี่ขวบ13ค่ะ13เดี๋ยวใจเย็นนะว่าหลวงพ่อยังทำอะไรไม่ได้นี่โก้ฝากเงินประมาณนั้นพอเข้าใจไหมทำไมไม่ฝากตัวเองนะเนี่ยต้องถามนะเคยรู้ไหมนะนี่เมื่อของเราเข้าลมหายใจเข้าก็ต้องการร่างกายของเราต้องการออกซิเจนใช่ไหมนะเพราะว่าเมื่อไม่มีออกซิเจนสมองก็ไม่ทำงานนะเมื่อใส่หน้ากากนะออกซิเจนเข้าง่อยเข้าน้อยนะเวลาออกมันจะออกอะไรลมหายใจออกคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมและคาร์บอนไดออกไซด์เป็นพิษเป็นภัยของเราฮะมันอันตรายเมื่อไม่ต้องใช้ก็อย่าใส่หน้ากากนะเข้าใจไหมมีน้ำมูกเป็นหวัดบอกแล้วเนี่ยเมื่อไม่เป็นหวัดนะไม่ต้องใช้เป็นหวัดคาร์บและช่วยกับไวรัสก็ไม่ได้ด้วยช่วยกับแบคทีเรียก็ได้นะเจอกับไวรัสก็ไม่มีประโยชน์มีตาหลวงพ่อให้ลิลลี่โอ้ยทุกวันก็หายฮะแล้วมันช่วยอะไรก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะหายหรือเปล่าก็ต้องถามดูนะเดี๋ยวนี้มันสารัตโกมันเป็นยังไงไอ้เราอยู่ที่ไหนอยู่รัฐไหนอยู่รัฐอินเดียนาเนาะอินเดียนาก็มันไม่มีปัญหาใช่ไหมอยู่แบบบ้านนอกเราอยู่นอกก็ไม่มีปัญหาเรื่องโควิดเรื่องอะไรไม่ได้แออัดอากาศเมื่อที่สารอันไหนมาได้ใส่ดอนครับจากอุดรเนี่ยเฮ้ย what are you waiting for you're here to help me เคยมาวัดนี้ไหมเจ้าค่ะแล้วมาที่นี่ได้ยังไงพอดีมาใส่บาตรข้างหน้ามันก็เลยมันขาดอยู่หนึ่งมันตัวสูงขาดอยู่หนึ่งตัวนะครับผมจานครับเนี่ยถวายจานเนี่ยโอเคและเจนนี่คนไหนคนใครอันนี้อย่างไม่อ๋อนะพวกนี้บันนี่เยอะแล้วนี่เด็กคนกลัวตายฮะเมื่อไม่อยากตายก็ไม่ต้องเกิดฮะเข้าใจไหมคนที่ใส่หน้ากากฮะเมื่อของเราเกิดแล้วของเราต้องตายฮะแล้วจะตายยังไงก็เวรกรรมของเราฮะแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนว่าอะไรฮะคนไหนที่มีอายุยืนคนไหนที่มีอายุสั้นมาชักชาติก่อนใช่ไหมฮีฮะเนี่ยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คำสั่งสอนของหลวงพ่อนะคนไหนที่อายุยืนคนไหนที่อายุสั้นนะเกี่ยวกับชาติก่อนไม่ใช่เกี่ยวกับชาตินี่เข้าใจหรือยังฮะเนี่ยมันติดโลกอะไรก็เกี่ยวกับชาติก่อน
ด้วยฮะคนไหนที่รวยเกี่ยวกับฉาดก่อนคนไหนที่โจรก็จรเกี่ยวกับฉาดก่อนเหมือนกันคนไหนที่สวยงามคนไหนที่น่าเกลียดนั้นมันเกี่ยวกับฉาดก่อนฮะทำไมยังไม่เข้าใจเนี่ยคำสั่งสองของพระพุทธเจ้านะของเขาก็สั่งบุญชาตินี้ก็สั่งบาปชาตินี้ฮะแล้วมันจะรับบุญหรือบาปและชาติหน้าสมมาคะนี่เมื่อไม่เชื่อฮะบางคนก็ไม่เชื่อนะฮะบางคนก็ไปที่วัดนะและทำบุญใหญ่ฮะและออกจากวัดและซื้อลอตเตอรี่และคิดว่ามันได้กลับแล้วฮะ ก็ฐานชาวนาเวลาปลูกข้าวก็เวลาปลูกผลไม้นั้นผลไม้ก็ต้องรอ7ปีถึงสุกนะถึงรับได้นะถึงเกี่ยวได้ฮะนะวันนี้ก็ปลูกข้าวก็ตอนเย็นกินได้ไหมฮะฮะถามตัวเองนะเนี่ยก็ของเราก็เชื่อเพราะว่าของเราก็เห็นฮะแต่เรื่องปุ้นกับบาปนะของเราก็มองไม่เห็นมองไม่ออกฮะแต่มันต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะฮะส่วนมากนะวันนี้ก็ทำปุ้นก็ทำบาปนะเห็นไหมคนทำบาปเยอะนะคนฆ่าคนนะมันเป็นเบื่อนะและยังไม่ตายบางคนก็มีอายุยืนฮะเป็นเพราะอะไรฮะเพราะว่ารับเดียวนี้ยังไม่รับบาปนะเวลาตายไปแล้วจะรับบาปนะมันจะไปนรกฮะคนที่ติดเราก็เหมือนกันฮะยังไม่ตายแต่เวลาตายไปแล้วจะไปนรกนะอะไรที่โน้นก็กินไฟไม่ได้กินไม่นรกก็ไม่มีเหล้ากินมีแต่ไฟกินฮะรักษาศีลให้ดีนะนี่สำคัญที่สุดเนาะเป็นชาวพุทธที่นี่นะมันต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าฮะศีลห้าฮะอย่าทำลายใครศีลที่หนึ่งฮะอย่าเอาสิ่งใดๆที่ไม่ใช่ของเราศีลที่สอง และศีลที่สามใครมีสุมิชัชระก็ผัวก็มีเมียเดียวเมียก็มีผัวเดียวกันก็พอแล้วและศีลที่สี่มูสาอย่าพูดเลวร้ายอย่าพูดโกหกนะอย่าพูดโลกล่วงนะและศีลที่ห้า อย่ากินเหล้านัด อย่าเอายาเสพติดทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำสติหายไปนะที่ขาดสติของเราชอบขาดสตินะเพราะว่าทุกฮะเมื่อไม่มีทุกกินเหล้าทำไมฮะเอายาเสพติดทำไมเมื่อมีได้สุขนะฮะเมื่อมีได้สุขนั้นมันจะกินเหล้าทำไมแล้วจะกินเอายาเสพติดทำไมฮะฮะของเรามีทุกมากนะมันต้องฮะ ต้องให้สติขาดนะเออไม่รู้เรื่องฮะมันคนที่นอน24ชั่วโมงฮะไม่อยากรับทราบนะฮะ รับทราบก็เป็นสตินะรับทราบเนี่ยคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องทุกนะต้องดูแต่เช้านะฮะทุกเช้านะมันจะเห็นนะทุกขึ้นมาฮะเดินขึ้นมาไม่อยากลุกฮะก็เป็นทุกข์แล้วฮะนี่มันยังไม่รู้จักทุกข์นะฮะอยู่ขาวก็เป็นทุกข์ฮะอยู่น้ำก็เป็นทุกข์ปวดขี้ก็เป็นทุกข์เหมือนกันฮะรู้จักไหมเดี๋ยวนี้รู้จักทุกข์ไหมทุกขังอริยสัจจังอยู่นอนก็เป็นทุกข์เหมือนกันฮะทุกวันทุกวันนะแต่นี่เป็นทุกข์ทั้งร่างกายฮะเล็กของเราชอบร่างกายอันนี้ชอบมากติดมากฮะเมื่ออายุ อะไรทำอะไร เอาไปที่บ้านเนี่ยเอาไปที่บ้านก็ไม่ต้องเก็บนะเอาไปที่บ้านเลยฮะโอ้ยไม่ต้องใส่เก็บนะเอาแบ่งกันเนี่ยไม่ต้องโอ้ยไม่ต้องปกตินะเรื่องเงินเมื่อพระรับเงินก็พระใช้ไม่ได้แล้วนะต้องให้ทิ้งเงินนะของเราก็ไม่ทราบก็ให้ชาวบ้านก็ใช้อย่าใส่ตู้นะก็ใช้ไหมค่ะเอาไปที่บ้าน
ซื้อของซื้อของขวัญให้ลูกหลานแล้วมันเป็นปาเดียวใช่ไหมยังไม่ถึง10บาทเรียน5จ้ะเรียน5บาทฮะเนี่ยแต่ของเรายังไม่ได้เห็นทุกข์ของใจฮะไม่ชอบอันนี้ก็เป็นทุกข์ฮะอยากได้อันนี้ก็ไม่ให้ฮะก็เป็นทุกข์นะนี่เป็นทุกข์ใช่นะหลังกายเนี่ยมันของเรามันติดกับหลังกายนี้นะเนี่ยแล้วยังไม่ทราบก็ยังจำไม่ได้มันดูเด็กน้อยดูเด็กน้อยกำลังจะฝึกหลังกายนี้ฮะแล้วเวลา ยืนกับนั่นมันจะคิดดูสินะเวลาโกรธลูกออกมานั่นมันจะเรียนร่างกายกี่ปีฮะฝึกเดินฝึกพูดฝึกเขียนฝึกอ่านฮะฝึกคิดถึงอายุ18นั่นมันจะสมบูรณ์มีแรงพอแล้วฮะและใช้ได้กี่ปีฮะ30ปีฮะนั่นเนี่ยเฮียก็รู้แล้วนั่นมันเสริมไปเสริมลงเดี๋ยวปวดนี้เดี๋ยวปวดโน้นเดี๋ยวไปหาหมอปล่อยๆใช่ไหมฮะ เพราะว่านั่นมันขาดนี้ขาดโน้นนี่มันไม่ดีนะ บางทีก็ไปโรงพยาบาลก็สลับของนะสลับตายสลับหัวใจสลับนี่นะตัดผ่าตัดนะออกนี่เนี่ยมันเกินไปนะมันทิ้งเลยฮะเนี่ยมันรถยนต์เราเมื่อแก่แล้วนะมันต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนี่ต้องเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนั่นนะและของเรามีชีวิตเพื่อดูแลร่างกายและสุดท้ายก็ร่างกายนี้ก็ตายนะฮะเพราะว่าของเราแล้วมันไม่ได้สัมผัส ไม่ได้สัมผัสดูก็มีชิดใจชาวของของร่างกายฮะเหมือนชาวของของคนรถยนต์ก็เป็นคนขับใช่ไหมฮะเนี่ยคนขับก็ต้องดูแลรถยนต์ฮะรถยนต์ดูแลตัวเองก็ไม่ได้ร่างกายนี่ก็ดูแลตัวเองก็ไม่ได้เมื่อไม่มีจิตใจฮะเมื่อไม่เชื่อก็เข้าสู่สมาธินะเมื่อเข้าสู่สมาธิลึกๆนะมันร่างกายก็มันหายไปเหลือแต่จิตใจฮะและร่างกายไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ขยิบขยับฮะไม่ได้ไปนี่ไปโน้นไม่ได้คิดนี่ไม่คิดโน้นไม่ได้ความจำไม่ได้ขึ้นมาเพราะว่าของเราจิตใจเข้าสู่สมาธิ เมื่อเข้าสู่สมาธิก็ความคิดก็ไม่มีความจำก็ไม่มีแปลว่าอดีตก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีความกลัวก็ไม่มีฮะเนี่ยคนที่มันกลัวมากนะมันต้องเข้าสู่สมาธิมันจะเห็นไม่มีนะฮะมันความกลัวความโกรธความโมโหความโลภก็ไม่มีช่วงนั้นที่เข้าสู่สมาธิฮะเนี่ยมันจะเห็นอยู่จิตใจกับร่างกายก็ต่างกันเวลาออกจากสมาธินั้นมันจะเห็นอยู่นั้นมันโอ้ยปวดนี่ปวดนู่นปวดนั้นฮะเนี่ยร่างกายนะแต่ก่อนก็ไม่ได้ก่อนก็ไม่มีความรู้สึกนะเข้าใจไหมฮะแต่ของเราไม่ได้ทำงานเพื่อร่างกายดูแลแต่ร่างกายและชิดใช่นะร่างกายนี่ไม่ได้ไปชาตินาฮะเนี่ยถามตัวเองชิดใจที่ไปชาตินาชิดใจที่ติดกับปุญกับบาปนะของชาตินี้ก็ไปชาตินาแล้วจะกลับปุญหรือบาปฮะแล้วไปนรกหรือไปสวรรค์หรือไปเมืองเปรตหรือเมืองผีนะฮะก็เกิดที่สัตว์ที่รสชาตินะเนี่ยมุนเวียนฮะเข้าใจไหมเที่ยวเป็นเที่ยวเกิดเป็นนี่เที่ยวเกิดเป็นโน่นเที่ยวเกิดอยู่ในภูมินี่เที่ยวอยู่ภูมิโน่นเที่ยวไปนรกเที่ยวภูมิเพศภูมิผีนะก่อนก็เกิดเป็นมนุษย์ฮะนี่เคยได้ยินไหมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าฮะเกิดเป็นมนุษย์ยากมากฮะชาตินะของเราไม่ใช่มนุษย์นะฮะชาตินะก็ไม่รู้จะเป็นอะไรฮะส่วนมากก็นะเป็นคนโคหรือขาวโคละทำได้ไหมลุงตาโกถามปล่อยนะเมื่อแค่เข้ามาเป็นคนโคหรือขาวโคละ
คนก็เป็นคนที่ไปนรกนะเขาก็เป็นคนที่ไปสวรรค์หรือนิพพานนะนั่นมาจากไหนมาจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าสมัยก่อนนะพระอนันต์ก็ถามพระพุทธเจ้าคนไหนที่ไปนรกคนไหนที่ไปสวรรค์มากกว่ากันนะแล้วพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าอะไรเห็นควายตัวนี้มีเขากี่เขานี่คนที่ไปสวรรค์หรือนิพพานนะและมีคนกี่คนที่ไปนรกอ่ะเดี๋ยวนี้นับดูนะมีคนกี่คนนะเยอะๆที่ไปนรกนะเพราะว่าของเขาไม่รักษาศีล5แม้รักษาศีล5และคนดีก็ไม่เคยกลัวตายแต่คนที่ไม่รักษาแล้วมันกลัวตายเพราะว่ามันชิดก็รู้นะจะไปที่ไหนฮะเมื่อกลัวตายก็จากวันนี้ไปก็สังเตปุณนะฮะแล้วรักษาศีลฮะฮะแล้วไม่คิดเรื่องอาทิตย์นะฮะทำจากวันนี้ไปรักษาศีลให้ดีหนักฮะเมื่อไม่อยากไปนรกเมื่ออยากไปนรกนะบางคนก็พูดนะโอ้ยนรกก็มีเพื่อนเยอะนะเมื่อไปสวรรค์ก็มันเหงาเนี่ยมันเพื่อนของเราก็ส่วนมากก็ไปนรกนะก็ไปตามเขานะนี่มันไม่สุขนะไม่สนุกนะก็ไปนรกเข้าใจไหมเรื่องร่างกายนะเรื่องทุกข์ใจนะมันทุกข์ใจมาจากไหนมันอริยสัจที่สองนะฮะมาจากความอยากได้อยากได้นี่อยากได้โน่นอยากได้นั่นฮะเฮ้ยไม่ชอบนะเนี่ยมันอยากได้ไม่อยากได้นะเนี่ยนี่ทุกข์มาจากนี้นะคนที่อยากน้อยก็ทุกข์น้อยคนที่อยากเยอะก็ทุกข์เยอะฮะเข้าใจไหมฮะและที่อริยสัจที่สี่ก็ศีลสมาธิปัญญาก็ที่ทางหาทางออกนะและพระพุทธเจ้าสอนไว้นะมนุษยชาตินะมันสำคัญสำหรับคนที่อยากออกจากมุนเวียนนะจะเกิดจะตายจะเกิดจะตายจะเกิดจะตายฮะนี่หาง่ายเพราะว่าความสุขและความทุกข์พอๆกันคนที่มีสุขเยอะก็ไม่เคยไปที่วัดฮะ คนที่เรียนเทวทัศน์นะมันที่สุขเยอะๆก็ไม่สนใจเรื่องภาวนาและคนที่ก็ทุกข์เยอะๆก็มันไม่ได้นะก็ต้องหาความสุขก่อนนะเมื่อมีแต่ทุกข์นะเปรตก็ผีก็ไม่สนใจในศาสนาและคนมนุษยชาตินะมันที่ทุกข์เยอะนะที่หากินไม่ได้นะที่มันอยู่เขาตลอดเวลานะมันก็หาศาสนาก็ไม่ได้มันคนน้อยที่หาศาสนาได้นะพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะ 70% ที่ไม่สนใจเรื่องศาสนาฮะ 70% มนุษยชาติก็ไม่สนนะบางทีเอา 70% ที่ไปนรกแน่นอนและ 30% นะวันนี้ก็รักษาศีลนะพวกนี้ก็ไม่รักษานี่30ที่มันเรียกว่าเนียนะมันที่เดี๋ยววันนี้ก็วันนี้ก็รักษาศีลนะอ้อพรุ่งนี้ก็ไม่เอานะแล้ววันนั้นก็เอาแล้วนะเนี่ยนะมันที่มันไม่ ไม่รู้นะ เดี๋ยวไปเดี๋ยวฝึกภาวนาเดี๋ยวไม่ฝึกภาวนาเดี๋ยวรักษาศีลเดี๋ยวไม่รักษาศีลนี่ 30% นะเกิด29% 1% ที่ต้องไปต้องมานะไปหาทางออกนะเข้าใจบ้างไหมเมื่อยังไม่เข้าใจต้องมาบ่อยๆนะมันลุงพ่อพูดไม่ว่านนะลุงพ่อไม่ได้ ประจบคนนะลุงพ่อเดินใช่เพราะว่าของเขามีแต่ชาตินี้นะมันที่ทำให้ดีขึ้นนะเข้าใจไหมฮีฮะนัดมีแต่ชาตินี้ชาติหน้าไม่รู้จะเป็นเกิดเป็นอะไร เมื่อคิดว่าพรุ่งนี้ก็ทำได้นะวันนี้ก็ตายได้นะฮะฮะโอ้พรุ่งนี้ฉันนั่งภาวนาพรุ่งนี้จะฮะ จะปวดเป็นชี้ก็จะปวดเป็นพระแล้ววันนี้ก็ตายแล้วฮะมันทำอะไรไม่ได้ค
คิดให้ดีๆหน่อยนะภาวนาทุกวันทุกวันนะมันลุงตมาบอกก็พูดนะอย่างน้อยก็15 นาทีภาวนานั่งหลับตาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่กับพุทโธก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกฮะเข้าใจไหมเข้าใจที่พูดไหมฮะคนมาใหม่ก็ไม่เคยฟังคนที่มาใหม่ก็ไม่เคยฟังนะคนที่มาบ่อยๆปู่ก็ฟังบ่อยแล้วมันที่สำคัญนะหลวงพ่อก็เดินใจนะเพราะว่าหลวงพ่อไม่ได้สนใจเรื่องสิ่งใดสิ่งโน้นนะสนใจเรื่องชิดแต่ละตวงแต่ละตวงนะให้ตื่นขึ้นมาฮีอาจารย์ฮะนักชอบใจรับพรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสักกะรังเอวะเมวะอิโทตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะสัมมิจโตสะเบปุเรนตุสังกัปปะจันโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิโยวิวัจจันตุสัมปโรโควินาสตุมาเทภวะวันตารายุสุขีดีกายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสานิจังทุกคนก็กินข้าวข้างล่างนะ ไม่ต้องรีบไปไหนอยู่ที่วัดก็สงบ ไปที่บ้านก็ปุ้นวายไปอย่าเล่นตัวฮะนายไล่จะไปแล้วเหรออ๋อมันอะไร
มันนี่เป็นน้ำออริจุยน้ำส้มน้ำส้มก็ได้นะน้ำส้มแล้วก็มีกาแฟกาแฟก็ได้แต่นี่อันไหนนี่เป็นยูนิฟเป็นเจเป็นน้ำผักผลไม้รวมผักไม่ได้ไปกินพรุ่งนี้ก็วังกับแต่กาแฟก็น้ำส้มก็ได้เนี่ยอย่ามาไกลๆน้อยลุงพงศ์ไม่อยากยืนเดี๋ยวออกไหมครับออกเขียนออกนี่ไม่ลุงพงศ์ยังจับอยู่เนี่ยไม่ได้ฮะยาโอ้เมื่อไปกินแล้วเมื่อยอมชับไม่ต้องไปกินอีกเข้าใจไหมฮะมันก็ต้องลงมือ